มาต่อกันที่ Google Trend นะครับตะกี้ผมเปรียบลองเปรียบเทียบคำ3คำให้ดูนะครับทีนี้เรามาลองดูว่าประโยชน์ของ Google Trend ในการดูสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกว่ามันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราและช่วยให้เรามีข้อมูลที่ดีกว่าได้นะครับเช่นในระยะที่ผ่านมานะครับประมาณช่วง1เดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานะครับในช่วงในพื้นที่ภาคอีสานหรือพื้นที่หลายแห่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีการหวาดกลัวกันว่าจะโดนสุนัขกัดแล้วก็หาทางป้องกันนะครับฉะนั้นผมลองเซิร์ชนะครับลองค้นคำว่าใช้คำค้นคำว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับดูว่าเอ๊ะเทรนด์มันบอกกับเราอะไรเราได้บ้างนะครับอันนี้ผมตั้งค่านะครับท่านจะเห็นว่าตั้งค่าเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยนะครับที่คำค้นที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตประเทศไทยแล้วตอนนี้มันผมยังเลือกเป็น past day คือใน24ชั่วโมงในวันที่ผ่านมาอยู่นะครับเทรนด์มันก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากนะครับเพราะมันเป็นรายชั่วโมงแล้วมันแค่วันเดียวนะครับแล้วก็ท่านดูในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่ามีไม่กี่จังหวัดนะครับที่มีการค้นคำนี้นะครับมันอาจจะแค่วันเดียวมันอาจจะบอกเราอะไรเราไม่ได้นะฮะลองเปลี่ยนเป็น1เดือนดูนะฮะ1สัปดาห์ก่อนแล้วกันโอเคนะครับ1สัปดาห์ก็ยังไม่เห็นอะไรมากนะครับเช่นเดียวกันนะครับแผนที่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรชัดเจนนะครับลองเปลี่ยนเป็น1เดือนนะฮะโอเคพอ1เดือนนะครับเราจะเริ่มเห็นเทรนด์ของการค้นคำว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับเราจะเริ่มเห็นว่าตรงนี้เป็นเดือนวันที่20มีนาคมนะครับแล้วก็อีกปลายสุดก็คือวันที่10ข้อมูลเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าเทรนด์ของแนวโน้มของการสืบค้นคำว่าโรคพิษสุนัขบ้ามันตกเริ่มตกลงมาจากเดือนมีนาคมนะครับตรงนี้เราอาจจะแอสซูมนะครับอาจจะอนุมานได้ว่าเอ๊ะเดือนมีนามันน่าจะมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้นนะครับคือหลายจุดทั่วประเทศนะฮะลองมาดูแผนที่นะครับโอเคในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าพื้นที่ที่มีการสืบค้นคำว่าโรคพิษสุนัขบ้านะฮะจะมีอยู่ที่อุดรธานีนะครับขอนแก่นนครราชสีมานะครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดนะครับนอกจากนั้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองด้วยนะครับที่ภาคตะวันออกอย่างชลบุรีนะครับกับระยองหรือภาคเหนืออย่างเชียงใหม่นะครับส่วนภาคใต้ก็ที่สุราษฎร์ธานีกับสงขลาเนี่ยนะครับมีสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับถ้าเป็น3เดือนละจะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านก็จะเห็นว่าเทรนด์ของการสืบค้นคำว่าโรคพิษสุนัขบ้ามันเกิดขึ้นเมื่อมันเริ่มกราฟมันเริ่มพุ่งสูงเนี่ยนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะต้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มาเริ่มตกอยู่ที่หลังจากเมษายนนะครับฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยกราฟสูงแสดงว่าเอ๊ะช่วงนั้นหรือเปล่าที่เราต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้านะครับลองมาดูคำค้นในกราฟมันยังคล้ายๆเดิมตะกี้นะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาถ้าเป็น1ปีล่ะนะครับ1ปีจะบอกภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือภาพสถานการณ์ของการสืบค้นโรคคำว่าโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยใน1ปีที่ผ่านมาถ้าจะเห็นว่าคำเนี้ยตลอดระยะเวลา10กว่าเดือนนะครับ11เดือนเนี่ยไม่ค่อยมีคนสืบค้นเลยนะครับต่ำมากนะครับท่านจะเห็นว่ามันต่ำมากตั้งแต่ปลายเมษาปีที่แล้วจนถึงปลายกุมภาปีนี้แล้วกราฟมันมาพุ่งสูงทะยานสูงขึ้นนะครับในช่วงมีนาคมนะครับแล้วนะครับเรามาดูแผนที่นะครับแผนที่ก็ยังเป็นบริเวณเดียวกันอยู่นะฮะแสดงว่าเราอาจจะอนุมานได้ว่าโอเคในพื้นที่เหล่านี้นะครับจะมีการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยเนี่ยข้อมูลในปี2018เนี่ยบอกเราว่าในพื้นที่ขอนแก่นอุดรนครราชสีมามีการระบาดนะครับหรือมีคนห่วงใหญ่นะครับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสูงมากในเดือนมีนาคม2018ทีนี้ถ้าข้อมูลหลายปีนะครับถ้าเราคิดต่อนะฮะเอ๊ะในปีนี้นะครับ2017 2018เนี่ยมันเริ่มระบาดมันมีข้อมูลบอกว่ามีนาเนี่ยนะครับคนกังวลเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามากนะครับแล้วปีอื่นๆล่ะมันเดือนเดียวกันไหมนะครับลองมาดูนะครับลองดู5ปีย้อนหลังนะครับ
โอเค5ปีย้อนหลังท่านจะเห็นว่าข้อมูลมันไม่ได้ข้อมูลเรื่องการสืบค้นโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้ปรากฏพุ่งสูงขึ้นทุกปีฉะนั้นมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับมันบางปีอาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านะครับในบางพื้นที่มากกว่าปีอื่นนะครับท่านจะเห็นว่าตรงนี้2มีนานะครับ2014นะครับเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับก็มีอาจจะมีความกังวลเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีคนไปค้นนะครับทำให้ในช่วงเดือนมีนาเหมือนกันนะครับมาดูยอดเล็กๆตรงนี้ครับอันนี้ในช่วงเมเดือนพฤษภานะครับ2016นะครับท่านก็จะเห็นว่าสถานการณ์คือมันเกิดขึ้นในช่วงมีนานะครับช่วงถึงประมาณเดือนพฤษภานะครับอาจจะเป็นปลายฤดูหนาวหรือต้นฤดูร้อนอย่างนี้นะครับแล้วพอถ้าเป็นตั้งแต่2014ตั้งแต่ที่ Google Trend มีข้อมูลนะครับตั้งแต่2004นะฮะจนถึงปัจจุบันนะครับ14ปีข้อมูล14ปีให้หลังเป็นยังไงนะครับโอเคท่านจะเห็นนะครับข้อมูลนะครับในช่วงระยะ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์เรื่องความห่วงใยเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีอื่นๆนะครับยังเป็น2014นะครับเดือนกุมภาพันธ์อย่างนี้นะครับหรือ2005แบบนี้นะครับแล้วกราฟมันพุ่งตอน2017-2018ปีนี้นะครับก็อาจจะแปลว่าโรคพิษสุนัขบ้ามันไม่ได้ระบาดเป็นประจำนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องไม่ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องกังวลอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งนะครับจะต่างจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับท่านจะเห็นว่าเทรนด์โดยทั่วไปนะครับสีแดงนี่คือผมเพิ่มคำว่าไข้หวัดใหญ่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นสีแดงโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสีน้ำเงินนะครับท่านจะเห็นว่าโดยทั่วไปเทรนด์ของคำว่าไข้หวัดใหญ่มันจะสูงกว่าโรคพิษสุนัขบ้าเพราะไข้หวัดใหญ่เป็นไงครับเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วเราก็เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายเป็นความเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายลองดูข้อมูล1ปีที่ผ่านมานะครับโอเคนะครับจะเห็นว่าโรคคำค้นของคำว่าไข้หวัดใหญ่นะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างมีค่าสูงกว่ามีคนค้นมากกว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ค่อนข้างกราฟมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูกราฟมันค่อนข้างน่าสนใจตรงนี้นะฮะยอดของระฆังเนี่ยนะครับยอดกราฟเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะค้นคำว่าโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงเดือนนะครับมันเริ่มกราฟมันเริ่มพุ่งสูงตอนเดือนกุมภามิถุนายนนะครับแล้วก็มาพีคสุดๆในตอนประมาณปลายสิงหาต้นกันยานะครับแล้วก็เริ่มตกตอนตุลาคมนะครับช่วงนี้นะฮะคนเยอะนะครับเพราะมันสอดคล้องว่าเป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมฮะก็คือฤดูฝนคนอาจจะเจ็บไข้เยอะนะครับป่วยเป็นไข้หวัดแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่เยอะนะครับฉะนั้นคนจึงผู้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยจึงค้น Google แล้วก็หาวิธีการป้องกันหรือวิธีการรักษาอะไรเงี้ยนะครับมากขึ้นกว่าปกตินะครับซึ่งนี่เป็นเทรนด์ปกติของคำว่าไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งต่างจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับทีนี้กราฟมันบอกเทรนด์เรานะครับแต่แผนที่มันบอกว่าพื้นที่ไหนที่น่าจะต้องห่วงใยเป็นพิเศษไม่นะครับอันนี้เป็นทีนี้เมื่อเปรียบเทียบคำสองคำนะครับกราฟมันก็จะโชว์คำที่กราฟภาพหลักเนี่ยนะภาพแผนที่หลักก็จะโชว์คำที่มีการสืบค้นมากที่สุดในพื้นที่นั้นๆ นะครับสีเทานี่คือไม่มีการสืบค้นคำนั้นนะครับชาวตรงนี้คือเข้าใจก็คือชาวมหาสารคามเนี่ยอาจจะไม่กลัวทั้งโรคพิษสุนัขบ้าและไม่กลัวทั้งไข้หวัดใหญ่นะครับทีนี้ด้านล่างก็จะมีแผนที่ของแต่ละคำค้นนะครับโรคพิษสุนัขบ้าก็เรายังเห็นอยู่นะว่าเป็นอุดรขอนแก่นแล้วก็โคราชนะครับส่วนคำว่าไข้หวัดใหญ่จะเห็นว่าทุกคนทุกพื้นที่ในประเทศไทยค้นคำว่าไข้หวัดใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยกว่านะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของ Google Trend ที่ทำให้เราทราบนะครับแนวโน้มของสถานการณ์บางอย่างนะครับ
นอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องดินฟ้าอากาศนะครับยังสถานการณ์ทางสังคมทางการเมืองอื่นๆก็ได้นะครับเราอาจจะเลือกค้นคำอื่นเช่นผู้ลี้ภัยการอพยพหรือความรุนแรงทางการเมืองอะไรพวกนี้ลองค้นลองใช้ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ท่านจะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจาก Google Trend นะครับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจเครื่องมือหนึ่งครับ